เรื่องราวประวัติของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเกจิดังสงครามสิทธิ์สืบสายตำนานพระพิมพ์หลวงพ่อปานพระเครื่องแคล้วคลาดเมตตาวัดศรีรัตนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันทั่วไปว่าวัดบางพังเนี่ยตั้งอยู่เลขที่39บ้านคลองบางพังซอยสวัสดีหมู่ที่2ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสังกัดมหานิกายเป็นวัดโบราณสร้างครั้งสมัยอยุธยาตอนปลายราวปีพ.ศ. 2305ไม่ทราบนามผู้สร้างชัดเจนชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดบางพังตามท้องที่ที่ตั้งไว้เป็นที่รู้จักกันดีสาเหตุที่ชื่อวัดบางพังนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าเพราะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากัดนะกัดเซาะพื้นดินริมตลิ่งแถบบริเวณนั้นพังมากเป็นบริเวณกว้างมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจึงเรียกกันว่าตลิ่งพังแล้วและกลายมาเป็นบางพังในที่สุดวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีทางรถยนต์ตัดเข้าถึงวัดทำให้การคมนาคมไปมาสะดวกมากขึ้นแต่ในช่วงมหาวิกฤตน้ำท่วมใหญ่วัดบางพังซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบจะไม่รอดจากการถูกน้ำถล่มแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะสงฆ์และชาวบ้านรวมทั้งนายกเทศบาลซึ่งระดมกันมาสร้างคันดินและเสริมคันคอนกรีตทำให้สามารถต้านทานระดับน้ำไม่ให้ทะลุทะลวงเข้ามาถล่มวัดได้เป็นเวลายาวนานกว่า2เดือนแต่ที่สำคัญและกล่าวขานกันมากๆก็คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแฉ่งอดีตเจ้าว่าที่ช่วยไม่ให้น้ำท่วมวัดและชุมชนจนหลายๆคนยกมือไหว้ท่วมหัวหลวงพ่อแฉ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความสำคัญในอดีตด้วยความที่มีอาคมขลังมีพลังจิตแก่กล้ายิ่งเป็นพระปฏิบัติเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานในยุคสงครามโลกครั้งที่2และเป็นผู้คงแก่เรียนจนทำให้ชื่อเสียงระบือไกลท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่18ธันวาคม2428ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายเป็นบุตรของนายศิลป์นางคลิปรัตนบุญศิลป์บรรพชาเมื่ออายุ12ปีและอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมมาจากเกจิชื่อดังต่างๆหลายรูปและได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชามาอย่างหมดไส้หมดพุงอาทิหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยหรือวัดคลองด่านหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหลวงปู่ฉายวัดพนัญเชิงคณาจารย์สายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าหลวงพ่อปานวัดบางลมโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นต้นโดยเฉพาะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระนครศรีอยุธยาท่านจะให้ความเคารพนับถือมากเป็นพิเศษเป็นพิเศษในฐานะลูกศิษย์และสหายธรรมรุ่นน้องจึงได้รับอิทธิพลพระพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆมาจากหลวงพ่อปานด้วยซึ่งท่านได้นำเอาพิมพ์แจกจ่ายญาติโยมได้รับความนิยมเช่าหาบูชากันมากในสมัยที่หลวงพ่อแฉ่งยังดำรงขันอยู่วัดบางพังในอดีตคึกคักกว่าวัดอื่นๆในละแวกใกล้เคียงแต่ละวัดมีผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางมาถึงถิ่นต่างๆโดยเฉพาะที่วัดบางพังมาฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากับท่านจนรับไม่หวัดไม่ไหวบางคนก็มาขอวัตถุมงคลบางคนก็มารักษาโรคบางคนมาปรึกษาขอความช่วยเหลือสารพัดเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าท่านช่วยได้ผู้ที่ไปขอเรียนคาถาอาคมหลวงพ่อแฉ่งจะให้หัดนั่งวิปัสสนากรรมฐานก่อนเมื่อเห็นว่าพอไปได้จึงจะให้รับนิสัยธรรมข้อหนึ่งที่หลวงพ่อจะอบรมสั่งสอนให้จำขึ้นใจเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมประจำใจหรือธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นจึงจะบอกตัวคาถาและเคล็ดวิชาต่างๆให้การเรียนวิชาอาคมของหลวงพ่อแฉ่งท่านสอนศิษย์ทั้งเรียนผูกและเรียนแก้เพื่อป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
โดนคุณไสให้พ้นภัยเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวในพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆพิธีที่วัดราชบพิตรปีพ.ศ.2481พิธีพุทธาเทวาพิเศษพระเครื่อง25พุทธศตวรรษในการพุทธาพิเศษพระกริ่งในเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์จะต้องนิมนต์หลวงพ่อแฉ่งร่วมปลุกเสกทุกครั้งวาระสุดท้ายท่านมรณภาพเมื่อวันที่26กรกฎาคมพ.ศ.2500รวมสิริอายุ72ปี52พรรษาสังขารของท่านสมเด็จพระสังฆราชจวนวัดมกุฏกษัตริย์โปรดให้เคลื่อนไปพระราชทานเพลิงอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2501ที่วัดมกุฏโดยได้นะโดยภายในงานมีการปั๊มเหรียญรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแจกเป็นที่ระลึกด้วยกล่าวสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแฉ่งมีมากมายทั้งพระเนื้อผงพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆมีหลายประเภททั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์สามเหลี่ยมเนื้อผงพระรอดตะกุดพระยันธงทรายเสกพระกิ่งพระชัยวัดพระประจำวันนางกวักพระพุทธกวักสามเหลี่ยมพระศิวลีชนิดบูชาคล้องคอเนื้อหามีทั้งดินผงน้ำมันผงพุทธคุณแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆคือชนิดผงน้ำมันเพราะเนื้อหาดูง่ายเนื้อจัดหนึบนุ่มส่องแล้วสบายตาราคาสบายใจไม่สูงมากแรงจูงใจในการจัดสร้างบรรดาศิษย์และผู้ใกล้ชิดที่ศรัทธาพร้อมใจกันขอให้หลวงพ่อแฉ่งสร้างอิทธิวัตถุเพื่อเป็นของที่ระลึกและคุ้มครองป้องกันภัยประกอบกับในระยะนั้นสงครามมีท่าทีเกิดขึ้นผู้คนเริ่มเสาะแสวงหาวัตถุมงคลไว้คุ้มป้องกันตัวและเพื่อตอบแทนชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุสิ่งต่างๆภายในวัดหลวงพ่อแฉ่งได้สร้างวัตถุมงคลราวปีพ.ศ.2484แจกให้ศิษย์และชาวบ้านที่ศรัทธาจำนวนจัดสร้างวัตถุมงคลสร้างขึ้นมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มีใครทราบเพราะมิได้มีการจดบันทึกไว้เป็นการทยอยสร้างทยอยปลุกเสกพอสร้างได้จำนวนมากพอสมควรแล้วท่านก็จะทำพิธีปลุกเสกสักครั้งหนึ่งเป็นการปลุกเสกเดียวจากนั้นจึงทำมาแจกจำนวนพระทั้งหมดสันนิษฐานกันว่าประมาณ 10,000 องค์เศษวัตถุมงคลที่ท่านสร้างแจกฟรีไม่มีการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลที่หลวงพ่อแฉ่งสร้างและปลูกเสกมีประสบการณ์โจษขานในยุคสงครามโลกครั้งที่2ทั้งโดดเด่นด้านแคล้วคลาดจากพยานอันตรายต่างๆด้านเมตตามหานิยมก็ไม่เป็นรองใครนอกจากนั้นยังใช้เป็นพระหมอแบบพระหลวงพ่อปานวัดบางลมโคได้อีกด้วยลักษณะและสีเนื้อพระเนื้อผงที่หลวงพ่อแฉ่งสร้างขึ้นเป็นเนื้อประเภทปูนปั้นไม่ได้เผาไฟส่วนผสมหลักคือปูนขาวจากเปลือกหอยและน้ำมันตั้งอิ้วนอกนั้นก็เป็นผงวิเศษ5ประการผงอิทิเจปัทมังมหาราชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตีนิสิงเหนอกจากนั้นก็มีเกสรดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลทรายเสกและข้าวสุกเป็นต้นกรรมวิธีใช้โขกตำเนื้อพระและส่วนผสมตลอดจนการกรองผงมีความประณีตบรรจงมากเนื้อละเอียดเนียนเข้ากันสนิทการผสมน้ำมันตั้งอิ้วก็พอดีเนื้อพระแลดูนุ่มตาฉ่ำใสสีเหลืองเข้มกว่าสีของเนื้อพระกุวัดคูสลอดเล็กน้อยกรณีไม่บรรจุกุเรียกขานกันว่าเนื้อเทียนชัยเพราะสีเนื้อพระแลดูคล้ายเทียนขี้ผึ้งสีเหลืองนั่นเองแต่แลดูฉ่ำใสมีความซึ้งมากกว่าเทียนสามารถแลเห็นส่วนผสมภายในที่ลึกลงไปด้วยแว่นขยายทั้งนี้พระเนื้อผงที่หลวงพ่อแฉ่งสร้างมีกี่แบบกี่พิมพ์ไม่มีใครตอบได้ทางวัดไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ส่วนใหญ่รู้เท่าที่ตนเองมีอยู่และหนังสือลงข้อมูลกันไว้หากจะแยกย่อยออกไปจริงๆน่าจะมากกว่า30พิมพ์แม้ว่าพิมพ์หลักๆจะอยู่ประมาณ10พิมพ์แต่ก็ยังแยกย่อยออกไปอีกเช่นพิมพ์ทรงหนุมานไม่ถือพระขันถือพระขันข้างซ้ายถือพระขันข้างขวามีครอบแก้วไม่มีครอบแก้วเป็นต้นแต่ที่หาผู้ที่เก็บรวบรวมได้ครบจริงๆยังไม่เคยเห็น
ยิ่งปัจจุบันเข้าสนามว่าหาของแท้ของท่านยากแล้วให้แท้สวยยิ่งหายากเป็นหลายเท่าตัวเพราะพระของท่านเนื้อค่อนข้างเปราะแตกหักชำรุดง่ายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ที่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาเชื่อว่าไม่เคยเสื่อมคลายก็คือพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอเสมอนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง